การเวลาผ่านมากว่าพันปีชื่อเสียงที่เล่าลือเรื่องความโหดร้ายยังไม่คงหายไปเมื่อพูดถึงพระเจ้านาราสุหรือโนรสุหรือพระเจ้านารตูหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อน,นี้และคงไม่คุ้นหูกันมากนักแต่ถ้าบอกว่ากษัตริย์ที่ตัดแขนตัดขาคนเพียงเพราะก่อสร้างวิหารผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเจ้าอาลองสิทธูกษัตริย์ลำดับที่4ของราชวงศ์ภูกามที่เป็นราชวงศ์แรกของพมา่า ครองราชอย่างยาวนานถึงกว่า54ปีนั่นก็คือปีพศ1656ถึงปีพศ1710ยุคสมัยของพระองค์อาณาจากักรภูกามเจริญถึงขั้นขีดสุดในทุกๆด้านและพระองค์ทรงสร้างความรุง่งเรืองทั้งทางศิลปะวรรณกรรมสถาปัตยกรรมนับเป็นจุดรุ่งเรืองสูงสุดของศิลปะพมา่าดังเดิมอย่างแท้จริง พระเจ้าอลาองสิทธูทรงเป็นกษัตริย์นักเดินทางเพราะทรงเดินทางไปยังดินแดนต่างๆในเขตลุมแ่นน์อิราวดีและดินแดน้นทะเลเช่นชาวาสุมาตร,ราและสีลังกาในทางการเมืองการปกครองพระองค์สามารถยึดเมืองท่าตนาวสีได้จึงสามารถควบคุมการติดต่อทางทะเลที่บริเวณคอคอ,อดกระได้เช่นการควบคุมการค้าระหว่างขอมและลังกาทําให้อาณาจักรภูการรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งพระเจ้าอลองสิทธูมีพระราชโอรสสองพระองค์พระองค์แรกคือพระเจ้ามินชินซอหรือมินชินซอที่เป็นองค์รัชทายาทอันดับหนึ่งและอีกพระองค์คือพระเจ้านารสุที่เป็นคนน้องพระเจ้าอลองสิทธูได้แต่งตั้งพระมเหสีพระองค์ใหม่ที่มาจากอินเดียสร้างความไม่พอใจกับพระเจ้ามินชินซอเป็นอย่างมากเพราะพระองค์เป็นคนถือต้นและไม่อยากที่จะคุกเข่าให้กับพระมเหศีที่มาจากอินเดียทั้งยังขัดขวางชีวิตคู่ของพระบิดาทุกอย่าง เรื่องราวเริ่มจะบานปลายจนพระเจ้าอลองสิทธูคิดว่าพระเจ้ามินชินซอคิดการกบฏจึงได้ย้ายให้พระเจ้ามินชินซอไปอยู่ทางเหนือของภูกามและแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่พระเจ้ามินชินซอเป็นอย่างมากเหลือเพียงแต่พระเจ้านาราสุพระอนุชาคนโปรดที่ยังอยู่เคียงข้างพระราชบิดาเวลาล่วงเลยไปจนพระเจ้าอลองสิทธูอยู่ในวัยชราภาพและไม่ยอมสละราชบัลลังเสียทีเมื่อพระเจ้าอลองสิทธูมีพระประชวรหมดสติไปพระเจ้านารา ก็ได้นําพระเจ้าอลองสิทูพระบิดาไปไว้ที่เจดีชเวกูจีเมื่อพระองค์ฟื้นคืนสติขึ้นมาพอรู้ว่าพระโอรสนําตัวเองมาไว้ที่นี่ก็ทรงโกรธมากพระเจ้านาราสุทรงกลัวว่าพระบิดาจะทําพยันตรายกับตนจึงได้ลอบลงพระชนพระเจ้าอลองสิทูที่เจดีชเวกูจาและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งภูกามเรื่องราวการลอบลงพระชนพระบิดาและการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ของพระเจ้านาราสุก็ได้ถึงหูของพระเจ้ามินชินซอ พระเจ้ามินชินซอทรงได้รวบรวมกําลังไพรพ่พลและมุ่งตรงลงมาสู่ผู้กามเพื่อที่จะยึดบัลลังก์ที่ควรจะเป็นของตนคืนเมื่อพระเจ้ามินชินซอได้ล้อมเมืองไว้พระเจ้านาราสุเห็นทีว่ากําลังของตนสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนจึงออกอุบายให้พระสังฆราชช่วยเจราจาให้กับพระเชษฐา กลอุบายของพระเจ้านาราสุคือให้พระสังคราชไปเจราจากับพระเจ้ามินชินซอว่าถ้าหากเข้ามาในเมืองโดยไม่นํากองกําลังติดตามเข้ามาจะยอมยกราชบัลลังก์คืนให้พระสังคราชคิดว่าพระเจ้านาราสุทรงพูดจริงเลยยอมที่จะไปเจราจาให้พระสังคราชเจราจาให้สําเร็จ พระเจ้ามินชินซอตกลงที่จะเข้าไปในเมืองด้วยเมื่อพระเจ้านารสุทราบเรื่องก็จัดพิธีต้อนรับพระเชษฐาอย่างยิ่งใหญ่จัดงานเลี้ยงและคืนพระยศให้กับพระเชษฐาขึ้นของราชภายในงานเลี้ยงฉลองการขึ้นของราชมีการจัดอาหารคาวหวานมากมายแต่พระเจ้านารสุคิดไม่ซือ่อก็ได้ใส่ย,ยาพิษลงไปในอาหารของพระเจ้ามินชินซอเป็นเหตุให้พระเจ้ามินชินซอสวรคต สุดท้ายพระเจ้านาราสุก็คืนของราชดังเดิมการของราชไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเพราะชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันเกลียดพระเจ้านาราสุเพราะโหดร้ายมากถึงขนาดที่ฆ่าพ่อและพี่ชายตัวเองได้ลงคอพระเจ้านาราสุเริ่มคิดว่าตัวเองได้ทำบาปหนาทั้งการฆ่าทั้งบิดาและพี่ชายแท้ๆของตัวเอง เลยคิดจะไถ่าบาปโดยการสร้างวิหารให้สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดเพื่อลดทอนบาปของตัวเองนั่นก็คือวิหารธรรมยังจีหรือเจดีธรรมยังจีซึ่งปัจจุบันก็เป็นเจดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอาณาจักรผูกามและพระเจ้านาราสุก,ก็ควบคุมการสร้างวิหารนี้ด้วยพระองค์เองการสร้างมหาวิหารธรรมยังจีนี้เป็นไปด้วยความทรมานของเหล่าชาวบ้านและสูญเสียน้ําตากันไปอย่างมากมายเพราะพระเจ้านาราสุเป็นผู้ตรวจงานและควบคุม การสร้างด้วยตนเองทั้งหมดพระเจ้านาราสุได้สั่งว่าผนังจะต้องเรียบที่สุดและก้อนอิฐของวิหารนั้นจะต้องเรียงกันให้แนบสนิทและหากว่าพระองค์เอาปลายเข็มแหย่ลงไปและหากปลายเข็มเข้าไปได้ช่างก่อสร้างจะถูกตัดแขนตัดขาทิ้งทันทีหลายชีวิตถูกพระเจ้านาราสุคาทิ้งทั้งตัดแขนตัดขาบางคนก็ไม่ตายทำให้ในยุคสมัยนั้นชาวผูก้ามีคนพิการจำนวนมาก พระเจ้านาราสุข,ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายทารุณมากถึงขนาดว่ามีมาหสีแต่มาหสีไม่ยอมให้เขาใกล้เพราะรังเกียจและพระเจ้านาราสุก็กลัวว่าพระมาหสีจะไปมีชู้สุดท้ายพระเจ้านาราสุก็ข่าพระมาหสีตัวเองทิ้งแต่ด้ยวยความที่พระนางเป็นที่ดาของกษัตริย์แห่งลังกาทําให้กษัตริย์ลังกาพีโรสเป็นอย่างมากกษัตริย์ลังกาจึงส่งมือสังหารมาปลงพระชนพระเจ้านาราสุถึงในภูกาม เป็นอันสิ้นสุดยุคสมัยแห่งความโหดร้ายของพระเจ้านาราสุหลังจากพระองค์ครองราชได้เพียง4ปีนั่นก็คือปีพศ1710ถึงปีพศ1714สุดท้ายวิหารธรรมยังจีของพระเจ้านาราสุที่สร้างเพื่อไทยบาปตนเองเพราะกลัวว่าบาปที่ข่าบิดาและพี่ชายจะตามไปชาตหนา้าก็สร้างไม่เสร็จดังใจหวังเพราะถูกลอบฆ่าเสกอรวิหารนี้นะครับหลังคาวิหารสูงโปร่ง เผยให้เห็นส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จและไม่มีวันเสร็จทิ้งไว้แต่สภาพโครงสร้างอันแข็งแรงและก้อนอิฐแดงๆที่เรียงต่อกันแน่นมานานนับศตวรรษแม้จะจัดเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรภูการแต่ก็เป็นเจดีที่สร้างไม่เสร็จและเป็นเจดีที่แทบจะไม่มีผู้คนมากราบไหว้เนื่องจากมีที่มาไม่บริสุทธิ์นั่นเอง ในยุคสมัยของพระองค์ก็เป็นอีกยุคหนึ่งที่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นยุคที่กษัตริย์ของพมามีความโหดร้ายและชาวบ้านลังเกียจมากที่สุดนั่นเองนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าหลังจากนั้นอนาณาจักรพุกามเป็นช่วงที่ไม่มีกษัตริย์ปกครองเป็นเวลา9ปีแต่ยังมีหลักฐานบางส่วนที่กล่าวถึงกษัตริย์ที่ปกครองพุกามองค์ต่อมาทรงพระนามว่าพระเจ้านราสิงคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้านาราสุ ผมขอแถมให้อีกนิดนึงนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นราวช่วงต้นๆของพุทธศตรวรรษที่18ซึ่งอาณาจักรสุโขทัยของเราก็สถาปนาช่วงปลายของพุทธศตรวรรษที่18นั่นเองครับเพื่อทุกๆท่านจะได้เห็นภาพนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผมกล่าวมาเกิดขึ้นในช่วงไหนนั่นเองครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เทลขอหลอนไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ